เลข6556หรือ9559ที่ลงท้ายด้วยธนบัตรนะคะโดยเฉพาะธนบัตรใบละ50บาทให้เก็บมาเป็นธนบัตรควันถุงพกพาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เลยนะคะเพราะห5หรือ56หมายถึงมีกินมีใช้ตลอดค่ะ6หมายถึงเงินและความสุข5เป็นเลขของครูบาอาจารย์นะคะชุดคู่เลขนี้ดังมาหลายปีมากๆเลยนะคะ95หรือ59เป็นชุดคู่เลขที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนค้ำคูนค่ะเพราะเลข9้าเป็นเลขของดาวพระเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและ ที่สําคัญนะคะธนบัตรใบละ50นะคะจะเป็นธนบัตรที่มีรูปของเรือสำเภาลองสังเกตดูนะคะเรือสำเภาหมายถึงความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ค่ะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะอย่าเผลอใส่เข้าไปเป็นใบะนะคะเพราะว่าพินเคยนะคะได้ธนบัตรวอนชุงที่เลขเป็นมงคลมากๆเลยนะคะพอใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์เผลอใช้เงินค่ะ ปรากฏว่าธนบัตรหายไปเลยนะคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดเหมือนกับโลโก้ของกระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขเลยก็ได้นะคะสามเหลี่ยมพีระมิดเป็นอีกหนึ่งความเป็นมงคลค่ะเป็นลักษณะของรากฐานที่มั่นคงไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตนะคะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมใส่ไว้ในกระป๋อสตางค์ได้เลยนะคะถ้าใครที่ใช้เป็นกระป๋อสตางค์ใบสั้นนะคะให้ใส่ไว้ด้านบนของกระป๋อสตางค์ถ้าใครไปใช้เป็นกระป๋อสตางค์ใบยาวก็ใส่ด้านบนของกระป๋าสตางคะ จะได้นำพาแต่ความโชคดีให้เหิๆป่ังงเพิ่มมากขึ้นค่ะ